Wonder Peach นะคะคลิปวันนี้นะคะพีชมาตามคำเรียกร้องของสาวๆค่ะกลับมาแต่งหน้าสายฟอกันอีกครั้งนึงแต่ว่าลุคนี้เนี่ยก็จะเข้มกว่าสายฟอโทนนูดเป็นโทนดาร์กบ้างนะคะเราจัดเต็มทั้งตาลิปคอนทัวร์หน้าและที่สำคัญเอาใจสาวๆอีกเช่นเคยก็คือเราใช้เครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงนะคะหาซื้อได้ตามดรักสโตร์ไม่ว่าจะเป็นท็อปบัตสันอีแฟนบอยบูสบิวเทียมออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตนู่นนั่นนี่เป็นเหมือนกับการรีวิวด้วยเพราะว่าทุกชิ้นที่พี่ใช้ในคลิปวันนี้เนี่ยพี่ชอบแล้วก็อยากจะเอามาบอกต่อสาวๆเหมือนเป็นการอัปเดตนะคะถูกและดีของพี่ว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วอยากชมแล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงแล้วมีเครื่องสำอางถูกและดีตัวไหนที่พี่ชอบในช่วงนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะมาเตรียมผิวกันด้วยไพรเมอร์กันก่อนเลยนะคะไพรเมอร์วันนี้ที่พี่จะใช้ก็คือตัว Catrice Prime and Fine Beautifying Primer ค่ะเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยเรื่องของการปรับสภาพผิวให้ดูกระจ่างใสสดใสขึ้นนะคะเหมือนผิวที่แบบหน้าที่แบบดูหมองคล้ำอะไรอย่างนี้ให้มันดูดีขึ้นไม่ได้ช่วยเรื่องรูขุมขนหรือว่าควบคุมความมันนะคะคล้ายๆกับตัว Becca Priming Filter แต่อันนี้มันจะโกลน้อยกว่าเนื้อก็จะเป็นแบบแนวสีชมพูนะคะใช้นะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่จาก Maybelline ค่ะตัวนี้คือ Maybelline Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation นะคะเป็นรองพื้นที่ให้ลุคที่ดูแบบแมทแต่ว่ามีความนวลหน้ารู้สึกแบบดูนวลๆ Velvet ดูกำมะหยี่แล้วก็พีทว่ามันติดทนค่อนข้างดีสำหรับตัวพีทนะวันก่อนเนี้ยเราลองรองพื้นตัวนี้เราก็ไปฟิตเนสแล้วทุกอย่างมันยังติดทนบนหน้ารู้สึกว่าสบายผิวหน้าไม่รู้สึกหนักหน้าหรือว่าเยิ้มเป็นคราบอะไรมากมายนะคะก็ติดทนระดับนึงนะแต่ว่าถ้าคนที่ผิวมันมากๆนี่พีทไม่แน่ใจต้องไปลองกันดูนะคะพีทจะต้องผสมสีค่ะเพราะว่าเบอร์10ที่ได้มานี่คือขาวมากแล้วก็เป็นขาวอมชมพูส่วนเบอร์60เนี่ยก็จะเป็นโทนเหลืองแต่ว่าค่อนข้างเข้มกว่าผิวนะคะก็เลยผสม2ตัวนี้นี่จะให้ดูเนื้อมันจะเป็นแบบกึ่งมูสนิดนึงถ้าใครที่ผิวหน้าไม่เรียบนะคะหรือว่ามีขุยอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะไปเน้นขุยให้เห็นชัดขึ้นนะคะพีทก็จะลงเลยนะคะก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะแต่ว่าเราสามารถบิวโดยการใช้ฟองน้ำเนี่ยค่อยๆกดบริเวณที่เราต้องการปกปิดเพิ่มนะคะก็จะช่วยให้การปกปิดเนี่ยถึงฟูลคัฟเวอเรจได้ค่ะและนี่ก็คือฟินิชลุคของรองพื้นตัวนี้นะคะพี่ชอบมากๆนะมันให้ลุคที่ดูน่านวลมากแต่ติดเรื่องเดียวคือเรื่องของสีที่ต้องผสมนะคะมาคอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่าคอนซีลเลอร์นี่ก็เป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ของ Maybelline เหมือนกันเราใช้แล้วก็วันนั้นเนี่ยใช้เซตเดียวกันก็เลยรู้สึกชอบนะคะตัวนี้คือ Maybelline Master Conceal ค่ะพี่ใช้สี20 Light นะคะสำหรับบริเวณใต้ตาและแล้วแพนด้าก็ได้หายไปค่ะพี่ชอบคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะมันให้ฟินิชแล้วก็ให้การปกปิดที่ใกล้เคียงกับ Maybelline Age Revive Concealer ที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะคะก็รู้สึกว่ามันสามารถแทนกันได้แล้วก็หาซื้อได้ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะลงจุดไฮไลท์เล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะไปลงแป้งนะคะมาคอนทัวร์หน้าด้วยแบบครีมกันก่อนค่ะสายฝอเนี่ยขาดการคอนทัวร์ไปไม่ได้เลยเนาะแล้ววันนี้ที่พี่จะใช้เป็นของเล่นใหม่จาก Wet n Wild ค่ะตัวนี้คือ Wet n Wild Dual End Contour Stick ค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเขามีสีอะไรบ้างนะแต่ที่พี่ได้มาคือ Light Medium เป็นคอนทัวร์สติ๊กอีกอันนึงที่ดีนะคะนอกจาก NYX แล้วก็ Maybelline ที่เราเคยรีวิวไปเนาะก็เป็นของเล่นใหม่ถ้าใครเจอตัวนี้ก็ไปลองดูนะคะเป็นสีมันจะออกแนวแบบโทปนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเงาที่ดูธรรมชาตินะคะแป้งที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นแป้งตัวนึงที่ค่อนข้างดังเลยล่ะแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้นะคะเราก็ใช้กับเซตหน้าวันนั้นที่ไปยิมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีงามมากนะคะก่อนอื่นเลยเราจะเซตใต้ตาด้วยแป้งแบบเบรกใต้ตาให้มันติดทนนะคะนั้นก็จะใช้พัฟนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะแป้งทั่วใบหน้าค่ะนิ
ินสองเขียนคิววันนี้นะคะถ้าใครที่ดูไลฟ์ฟันก่อนเนี่ยน่าจะจำได้พีทบอกเลยว่าชอบมากๆเพราะว่าเราลองตัวนี้ไปที่ยิมแล้ววิ่งแล้วหน้ามีเหงื่อซกหน้าแบบดูมันแล้วแต่คิ้วยังปังอยู่นะคะนั่นก็คือเมลินดาฟีเตอร์ไลท์สลิมไอบราวค่ะสีที่พี่ใช้คือเบอร์03วอลนัทค่ะสิ่งที่ชอบนะคะก็คือดินสอมันเล็กมากแล้วก็เขียนง่ายเนื้อดีมากค่ะเขียนคิ้วสายฝอของเรานะคะก็เน้นคิ้วที่เรียวยาวแล้วก็ค่อนข้างโค้งนิดนึงค่ะแล้วก็ลองทำแบบฝุ่นนะคะด้วย Flower VV จาก YouTip ค่ะมาสคาร่าที่พีจะใช้วันนี้นะคะก็คือเธอนะคะ Swan Eyebrow Mascara ค่ะมาสคาร่าตัวนี้ดีมากๆพี่ชอบสีของเขานะคะแต่ติดอย่างเดียวเลยคือเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาว่ามันค่อนข้างเปียกต้องซับออกก่อนที่จะปัดนะคะลุคแต่งตาวันนี้นะคะพี่อยากได้โทนซอฟต์เบอร์กันดีค่ะเรารู้สึกว่าใกล้จะออทามแล้วสีเบอร์กันดีต้องมาแน่ๆสิ่งที่พี่จะใช้วันนี้เป็นเบสอย่างแรกเลยคือ NYX Lingerie Lip ค่ะสีที่พี่จะใช้วันนี้นะคะ2สีก็คือตัวแรกเนี่ย Nude To Me นะคะกับอีกสีนึงชื่อว่าอะไรเนี่ยEvening Spell นะคะแล้วก็จะลงสีนูดทูมีก่อนเลยเป็นเบสตรงกลางพี่จะแตะสี Evening Spell นะคะบริเวณหางตาแล้วก็หัวตาจากนั้นก็จะใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยค่ะสำหรับ NYX นะคะคือรอเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะติดทนเลยมาที่อาชาโดกันนิดนึงเราอยากจะเพิ่มมิติให้กับดวงตามากขึ้นนะคะอันนี้คือ Makeup Revolution ค่ะเป็นอาชาโดที่ถูกและดีเนื้อดีมากๆแล้วก็ถ้าเห็นเฉดเนี่ยจะใกล้เคียงกับ Naked One จาก Urban Decay มากเลยพี่จะแตะสีประมาณน้ำตาลเข้มอมชมพูตรงนี้นะคะแล้วก็ลงบริเวณขอบตาล่างเลยค่ะแล้วก็คัดเป็นตัว V นะคะเพื่อเพิ่มมิติค่ะจากนั้นนะคะก็จะแตะสีเป็นชิมเมอร์แชมเปญตรงนี้นะคะแล้วก็ลงบริเวณหัวตาเลยค่ะและสายฝออย่างเรานะคะขาดไม่ได้เลยก็คือตาข่ายตา2ชั้นค่ะวันนี้พี่จะใช้ Magic Mist จาก Eye Putty ค่ะไลเนอร์ตัวใหม่ที่ชอบเนื้อนิ่มเขียนง่ายแต่ว่าต้องเหลาแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นของ Gino McCrae นั่นเองตัวนี้คือ The Professional Makeup Eye Crayon นะคะพีทจะใช้สีน้ำตาลเพราะว่าเราหาสีดำไม่เจอค่ะ ใช้ตัว Miss Teen So Black Liquid Eyeliner ค่ะเป็นอายไลเนอร์ที่สีดำสนิทเนื้อแมตต์แล้วก็ติดค่อนข้างทนด้วยตัวนี้เนี่ยถูกมากแต่ว่าข้อเสียของเขาเลยคือแปรงค่อนข้างเขียนยากนิดนึงนะคะก็ต้องค่อยๆเขียนแล้วก็ฝึกเยอะๆนะคะมาสคาร่าที่พี่จะใช้วันนี้นะคะก็คือ L'Oreal Fair Lashes Superstar ค่ะเป็นมาสคาร่าที่พี่ชอบใช้เวลาที่เราต้องการขนตาที่ดูหนาดำแล้วก็แบบปังขนตาปลอมวันนี้นะคะพี่จะใช้ Nancy Choi Horse Hair Fair Lashes นะคะเป็นเบอร์ M01เป็นขนตาปลอมพรีเมียมที่พี่อยากแนะนำมากๆเพราะว่าตัวขนม้าของเขาอ่ะมันจะฟูแล้วก็มีการเลเยอร์ที่ดีงามมากเวลาติดออกมาเนี่ยก็ดูเป็นขนตาที่ปังเวอร์และที่สำคัญคือเส้นขนของเขาเป็นขนม้านะคะก็จะดูไม่เงาแล้วก็เป็นขนเหมือนคล้ายๆกับเส้นผมของเราดูธรรมชาตินะคะขนตาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะวันนี้พี่จะใช้ตัว Essence Shape Your Face Contouring Palette ค่ะสิ่งที่พี่ชอบก็คือ Contouring Powder กับตัวไฮไลท์ของเขานะคะส่วนบรัชเนี่ยจะออกไปทางโทนทองคือชิมเมอร์เขาค่อนข้างที่จะชัดไปนิดนึงก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีรูขุมขนโดดเด่นอย่างพีทนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะลงตัว Contouring Powder ก่อนค่ะ
เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ contouring powder นะคะแล้วก็ลงซ้ำบริเวณที่เราลงแบบครีมของ Wet n Wild ไปตอนแรกเนาะแล้วก็ตรงกลางลากมาที่คอด้วยเดี๋ยวขอเคลียร์ใต้ตากันอีกนิดนะคะเพราะพีทรู้สึกว่าใต้ตาของเรานี่มันไม่ค่อยกระจ่างใสเท่าไหร่พีทจะใช้ตัวไฮไลท์ในพาเลตนี้เลยค่ะBlush on วันนี้นะคะพีทจะใช้ Blush on ของ If and Boy ค่ะตัวนี้คือ Classic Blush Powder Blush สีเบอร์ PB04 นะคะ Gospel Oak ค่ะสีของเขานะคะก็จะเป็นโทนแบบส้มๆน้ำตาลนุ่นๆนัวๆ นะคะปัดแล้วแบบสวยมากสีพีทชอบมากนะคะโกลกันอีกนิดนะคะนี่เป็นไฮไลท์ที่สวยมากๆอีกตัวหนึ่งอยากให้เพื่อนๆไปลองกันตัวนี้คือ Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder ค่ะพี่ใช้เบอร์010นะคะลิปวันนี้นะคะพี่จะใช้ NYX Lingerie Lip ค่ะเป็น Liquid Lipstick โทนนูดที่สวยมากแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมูสอะค่ะมันเกลี่ยง่ายติดทนกลางๆนะคะแต่ว่าสีสวยหลายสีเลยนะคะวันนี้พี่จะใช้เบอร์ Teddy กับ Honeymoon ค่ะเราจะลง Honeymoon ก่อนเลยตามด้วย Teddy ค่ะเสร็จเรียบร้อยสไตล์ Wonder Peach นะคะวันนี้ก็จะเป็นลุคโทนดาร์กหวังว่าจะถูกใจหลายคนที่ขอลุคฝรั่งกันมานะคะแล้วก็เครื่องสำอางทั้งหมดที่พี่ใช้ในลุควันนี้เนี่ยพี่จะใส่ไว้ใน description box อีกครั้งนึงรวมถึงพยายามจะหาราคามาให้นะแต่ถ้าไม่ได้ใส่ไว้หรือว่าหาไม่เจอยังไงก็ลอง Google ดูนะคะ Google มีทุกอย่าง Google ตอบได้ทุกอย่างแน่นอนแล้วก็รวมถึงใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะแล้วมีลุคไหนอยากให้พีททำนะคะหรือว่าวิดีโอไหนอยากให้พีททำก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปของพีทอยากติดตามกันนะคะก็กด Subscribe Channel ของพีทเลยค่ะวันนี้นะคะพีทก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ